สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่กับชิโนบิอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ตะเกียบชายแดนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวฝั่งนู้นก็คือฝั่งพม่านั่นแหละก็คือรักกะเหรี่ยงนะครับผมนั่นแหละครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ป้ายนะผมที่จุดเช็คอินนะครับผมนี่ใครที่มาก็จะมาเช็คอินตรงนี้แล้วก็นี่เห็นไหมตะเกียบชายแดนของเราก็คือจะมีแม่น้ำเมยนะครับผมอันนี้แม่น้ำเมยที่ไหลลงไปจากฝั่งพม่าเอ้ยไม่ใช่ถ้าสองยานนะครับผมคือตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านแบบข้างบนนี่มันจะเป็นหมู่บ้านอะไรเนี่ยวาเล่เนี่ยแหละครับแล้วก็แม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ำแบบเหมือนต้นน้ำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะไหลลงไปฝั่งนู้นแล้วก็จะเป็นแม่น้ำใหญ่ๆนะครับผมนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวฟังดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะครับผมไปกันนี่ก็จะเป็นสะพานนะครับผมจะข้ามไปนะครับผมตรงนั้นเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเราก็จะต้องมาเซ็นชื่อตรงนี้ก่อนนิดนึงเดี๋ยวขากลับก็จะต้องมาเซ็นชื่อตรงนี้นิดนึงนะครับผมเพื่อที่แบบจะได้กลับนี่เราก็อยู่กลางสะพานแล้วครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นรักกะเหรี่ยงแล้วนะครับผมนี่แม่น้ำเมยเดี๋ยวลุยเราจะข้ามชายแดนกันแล้วนะครับไปฝั่งรักกะเหรี่ยงแล้วครับผมลุยนี่ก็จะมาเจอกับด่านคุณกำลังทหารก็คือเชฟปกครองเดี๋ยวผมก็แทนก็จะเป็นของ DCDA นะครับผมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แหละฝั่งนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศเชฟชายแดนนะครับผมโอเคแล้วครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฝั่งพม่านะครับก็คือรักกะเหรี่ยงนะครับผมจะพามาดูบรรยากาศว่าตะเข็บชายแดนมีอะไรขายบ้างนะครับผมนี่ก็อยู่ที่ฝั่งพม่าแล้วก็มีคล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันนะก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ก็ราคาจะแตกต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวแพนกล้องหน้าให้ดูแล้วเขาบอกว่าดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคนเดินไปเดินมาช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยคึกคักนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเทศกาลอะไรดูร้านค้าต่างๆก็ขายของปกติคือเส้นนี้ผมจะบอกว่ามันไปมุลอีกก็ได้นะครับผมคือเส้นนี้มันจะไปทะลุไปถึงสุกรีหรือว่าอะไรเนี่ยไปมุลอีกก็ไปเส้นนี้ก็ถูกเหมือนกันนะครับใครที่มาเที่ยวก็เที่ยวได้อยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เกิดสงครามหรือว่ายังไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวคือตรงนี้ก็สบายสบายโอ้ยตะเล็กนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พามาดูบรรยากาศเฉยๆว่าตะเข็บชายแดนเราสามารถมาเที่ยวมาซื้อของก็ได้นะครับผมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ร้านนี้ก็จะเป็นร้านถ่ายรูปนะครับผมข้างบนเนี่ยคลาสสิกมากตรงนี้ก็จะเป็นร้านเหล้าร้านบาร์นะครับผมแล้วก็ที่ผมไปแล้วก็ฝั่งพม่าก็จะมีที่ชื่อคือนี่เป็นซิเนเจอร์นะคือหมากหวานนะครับผมตรงนี้เขาจะทำหมากหวานกันนะครับขายกันตลาดก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายไข่โมดอกไม้คือผมมาในช่วงที่แบบเขาไม่มีงานไม่มีกิจกรรมจัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็เลยแบบนั่นแหละครับนี่มาเจอฝั่งนี้บรรยากาศฝั่งนี้นะเจอเด็กๆนั่งทำกันบ้างกันมาสิฟินมากฝั่งนี้ก็โอเคสงบดีก็ไม่ได้แย่ผมก็เดินมาอยู่สักพักนึงก็มีร้านอาหารมีอะไรขายปกตินะครับผมดูแล้วคนก็เดินเพลินพลางไปมาอะไรนี่คือผมมาเจอนะครับผมคือเขาเรียกภาษากะเหรี่ยงว่าซิซวานะครับผมภาษาไทยผมไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เหมือนเครื่องทอผ้านะครับผมแบบเยอะๆด้วยเยอะๆก็ได้เล็กๆก็ได้นะครับผมนี่คือซิซวาก็ฝั่งกะเหรี่ยงก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็พามาดูบรรยากาศเฉยๆว่าแบบมันสวยมากมันฟินมันก็ยังไม่พัฒนาเท่าไหร่แต่ก็ยังโอเคนะครับผมดูนี่บรรยากาศหมู่บ้านนะครับวันเล่ฝั่งพม่านี่ก็จะเป็นรักกะเหรี่ยงก็จะมีธงกะเหรี่ยงนะครับผมนี่เห็นไหมก็นั่นแหละเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งไทยละฝั่งไทยอยู่นู้นเห็นไหมก็เอา
เอาบรรยากาศชายแดนมาประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนี่ก็จะเป็นเด็กๆที่เข้าข้ามไปเรียนฝั่งไทยกลับมานะครับผมแล้วก็จะเป็นเด็กๆที่ไปเรียนพม่ากลับไปฝั่งไทยนะครับผมโอเคบรรยากาศก็ประมาณนี้โอเคนะครับผมคลิปของผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะก็พามาดูฝั่งพม่าวัดเล่ฝั่งพม่านะครับผมก็นะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเที่ยวหรือว่าแบบคนนัดเดินทางอะไรพวกนี้ก็มาเที่ยวได้นะครับผมก็คืออย่างที่บอกที่หน้าด่านเมื่อกี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็คือลงชื่อแล้วก็สามารถมาเที่ยวได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปหรือมาสัมผัสบรรยากาศฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะครับ